ฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆที่ลงทุนปลูกไว้ร้อยกว่าต้นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นเลยก็คือเราไม่ใช้เคมีสังเคราะห์กำจัดแมลงแล้วก็วัชพืชเนี่ย 100% ติดดอกออกผลตลอดทั้งปีฝรั่งสดของเราเป็นกรีนโปรดักต์ไม่ปนต้นสารผมก็มองหาว่าเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาทำการแปรรูปอย่างง่ายๆเกณฑ์ในการพิจารณาก็คือจะต้องเป็นกรีนเทคโนโลยีคำตอบก็มาอยู่ที่เครื่องสกัดเย็นคูลวิ่งEP นี้เราอยู่กันที่สวนฝรั่งแผ่นตาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีกันนะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของสวนว่าเขามีแนวคิดอย่างไรแล้วทำไมถึงเลือกทำสวนฝรั่งเราไปทำความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าครับก็ชื่อปริวัติสาครครับก็ทำสวนฝรั่งพื้นที่ประมาณสัก500ครับคอนเซ็ปต์เบื้องต้นเลยก็คือเราไม่ใช้เคมีสังเคราะห์กำจัดแมลงแล้วก็วัชพืชเนี่ย 100% ก็คือเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเองด้วยครับเพราะผมเองก็มีบ้านอยู่ที่นี่รวมทั้งคนงานอยู่ในที่เดียวกันโปรดักต์ผลฝรั่งสดนะครับก็คุณแม่ญาติพี่น้องก็บริโภครวมทั้งคนที่มาซื้อเราก็จะได้บริโภคผลฝรั่งสดที่ไม่มีสารพิษปนเปื้อนครับก่อนจะทำสวนฝรั่งคุณปริวัติทำอะไรมาก่อนครับต้องตรงเลยครับก็เป็นอาจารย์เรียนมาทางด้านชีวเคมีแล้วก็ทางด้านไบโอเทคโนโลยีจบปริญญาเอกมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับโดยทุนปริญญาเอกการจนาพิเศษร่วมกับทางฝรั่งเศสก็มาทำงานใช้ทุนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งครับที่กรุงเทพนะครับก็เบื่อชีวิตในเมืองแต่ก็มีใจรักธรรมชาติก็เลยวางแผนล่วงหน้าไว้เตรียมความพร้อมกับตัวเองประมาณสัก4ปีจึงจะออกมาเมื่อปี53ตอนนั้นก็ไม่ได้มาทำสวนฝรั่งแล้วครับมาทำเป็นรีสอร์ทเล็กๆเชิงธรรมชาติขายวัฒนธรรมประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ก็มาเจอปัญหาสภาพความแห้งแล้งสุดท้ายก็มาลงตัวที่สวนฝรั่งนะครับอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปลูกสวนฝรั่งครับประมาณสัก3ปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นทำสวนฝรั่งเหมือนกับหลายๆคนไปกว้านซื้อสายพันธุ์เขาเรียกว่าฝรั่งไต้หวันซึ่งมีฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ต่างๆประมาณ20กว่าสายพันธุ์เอามาปลูกผ่านไปปีกว่าๆจึงรู้ว่ามันไม่เวิร์กหลายตัวไม่ได้ตอบโจทย์ที่จะมาปลูกเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้เลยมีปัญหาเรื่องการติดดอกออกผลผลิตไม่ได้คุณภาพขณะเดียวกันในช่วงนั้นน้องสาวก็ไปเที่ยวไต้หวันก็เอาฝรั่งมาฝากอยู่3ผลครึ่งให้เราดูแล้วมันน่าสนใจประกอบกับตัวเองมีองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอยู่ด้วยก็เลยแคะเมล็ดมาแล้วก็ใส่สารเคมีบางชนิดเข้าไปที่เราเรียนมาทำให้เขากลายพันธุ์กระบวนการตรงนี้ทางวิชาการเขาเรียกว่าเคมีคอมมิวตาเจเนซิสทำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยสารเคมีก็กลายพันธุ์แบบสุ่มสุดท้ายก็คัดเลือกสายพันธุ์มาณขณะนี้ได้มาสัก7สายพันธุ์แล้วสายพันธุ์เด่นๆที่อาจารย์คิดค้นมีอะไรกันบ้างครับตัวเด่นที่สุดเลยก็จะเป็นตัวนี้ครับฝรั่งผลใบเขียวผลสีเขียวแล้วข้างในเป็นไส้แดงตอนนี้เราตั้งชื่อว่าเพชรสุพรรณภูมิหรือพี่ภูมิครับผมตัวนี้เป็นพระเอกของสวนเป็นพี่น้องเดียวกันใบเขียวผลสีเขียวรูปทรงเหมือนกันทุกอย่างแต่กลายเป็นฝรั่งไส้ขาวอันนี้เป็นนางเอกของสวนตั้งชื่อว่าน้องมิ้นหรือเพชรสุพรรณบุรีนะครับนอกจากนั้นก็ยังได้ฝรั่งที่เป็นใบสีแดงดอกสีชมพูผลสีชมพูออกแดงแต่นี่ผลคล้ำๆหน่อยมันโดนแดดค่อนข้างเยอะข้างในก็จะเป็นสีชมพูออกแดงครับอันนี้ตั้งชื่อว่าเป็นเพชรเดิมบางทีนี้ฝรั่งที่คัดเลือกสายพันธุ์มาได้เนี่ยเขาตอบโจทย์ที่จะผลิตเชิงพาณิชย์หรือไม่ได้ทำการพิสูจน์มาแล้วเป็นเวลา1ปีกว่าสรุปก็คือว่าผลใหญ่ระดับ3ถึง4ผลต่อกิโลกรัมติดดอกออกผลตลอดทั้งปีครับผมข้อที่3เลยก็คือรสชาติความอร่อยเนี่ยก็อยู่ระดับเกรด A เพราะฉะนั้นสามารถที่จะผลิตผลสดเชิงพาณิชย์ได้แบบสบายๆเมื่อเทียบกับสายพันธุ์อื่นที่มีแล้วอาจารย์มีวิธีจัดการกับสายพันธุ์ฝรั่งอย่างไรบ้างครับฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆที่ลงทุนปลูกไว้ร้อยกว่าต้นเกือบ200ต้นเอามาเป็นต้นต่อเอาฝรั่งสายพันธุ์ใหม่เนี่ยทาบกิ่งขึ้นไปจริงๆแล้วก็คือทาบทั้งต้นขึ้นไปแล้วก็ทำการพ่นละอองน้ำทำแอ่งอาหารพิเศษให้เขาจะเติบโตมากกว่าปกติสัก 3-4 เท่าเพราะนั้นฝรั่งต้นที่เห็นต้นใหญ่ๆนะครับทาบกิ่งไว้แล้วแค่ประมาณ1ปี2เดือนปี3เดือนแค่นั้นนะครับตอนนี้ก็กำลังติดผลเชิงพาณิชย์แบบเต็มรูปแบบครับ
เราให้ความสำคัญกับเรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มฝรั่งสดของเราเป็นกรีนโปรดักต์ไม่ปนเปื้อนสารพิษผมก็มองหาว่าจะหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรมาทำการแปรรูปอย่างง่ายๆเบื้องต้นเป็นน้ำฝรั่งสกัดเย็นก่อนเกณฑ์ในการพิจารณาก็คือจะต้องเป็นคลีนเทคโนโลยีคำตอบก็มาอยู่ที่เครื่องสกัดเย็นคูวิ่งก็เลยเลือกมารุ่น CS520ก็คือเขาสกัดเย็นด้วยรอบต่ำใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้ำฝรั่งใส่สกัดเย็นนี่ก็จะไม่เสียคุณค่าทางด้านอาหารอะไรทั้งสิ้นและเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือผมก็เอาไปวิเคราะห์ทั้งฝรั่งสดแล้วน้ำฝรั่งสกัดเย็นก็ตอบโจทย์อีกว่าน้ำฝรั่งสกัดเย็นจากเพชรสุพรรณภูมิก็ดีจากน้องมิ้นเพชรสุพรรณบุรีก็ดีมีคุณค่าทางด้านอาหารสารอาหารในสูงมากมีค่าต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่าฝรั่งสายพันธุ์ไต้หวันทั่วไปอย่างน้อย 20% รสชาติความอร่อยไม่ต้องพูดถึงครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูการแปรรูปฝรั่งเป็นน้ำสกัดเย็นกันนะครับวันนี้ไหนๆเราก็มาเยี่ยมกันถึงสวนแพลนตาแล้วเนาะแล้วก็แอบชิมสดๆจากลูกจากต้นไปหลายลูกแล้ววันนี้ยังไงพลาดไม่ได้คือการกินแบบสกัดเย็นใช่ไหมอาจารย์เพราะนั้นเราเริ่มเลยนะครับเอาเลยค่ะอาจารย์เราจะเริ่มการสกัดเย็นก็ใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปเลยฝรั่งสดของเราก็เราไม่ได้ใช้เคมีสังเคราะห์กำจัดแมลงและวัชพืชใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นกรีนโปรดักต์เรามาทำการแปรรูปด้วยคลีนเทคโนโลยีอย่างเช่นเครื่องคูวิง CS520 นะครับก็คือว่าเป็นเครื่องสกัดเย็นรอบต่ำเพราะนั้นก็จะไม่ทำลายคุณค่าของสารอาหารทั้งสิ้นทั้งปวงตรงนี้ก็คือเป็นกากฝรั่งใช่ไหมครับก็เป็นกากฝรั่งที่สะอาดตรงนี้เราทำงานวิจัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โอ้สุดยอดก็อยู่ในช่วงของการทำวิจัยเอาไปสกัดเป็นไฟเบอร์ครับซึ่งต่อไปก็คงจะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอาจจะไปเป็นส่วนองค์ประกอบของอาหารสำหรับผู้ป่วยเฉพาะแทบจะเรียกได้ว่าเกือบจะออร์แกนิกแล้วเนอะอาจารย์ครับผมตรวจเช็คได้แน่นอนคือส่งไปวิเคราะห์ที่ห้องแลบของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมีค่าต้านอนุมูลอิสระเนี่ยสูงกว่าฝรั่งทั่วไปประมาณ 20%ถามว่าฝรั่ง1กิโลน้องมิ้น1กิโลเมื่อแกะเมล็ดออกไปแล้วเอามาสกัดเย็นตรงนี้ได้น้ำสกัดเย็นเท่าไหร่ประมาณ600 ml ถ้าใส่ขวดขนาด300 ซีซีก็ได้2ขวดครับเดี๋ยวเราเช็คความหวานนิดนึงครับมีเทคโนโลยีในการเช็คความหวานด้วยก็อันนี้เป็นเครื่องวัดความหวานครับภาษาทางวิชาการเขาเรียกว่า refractometer คนให้เข้ากันแล้วเราครับแล้วก็ใช้แค่สักประมาณสักหยด2หยดแค่นั้นเองอ๋อใส่ไปบนหน้าครับครับแล้วก็เราก็ปิดเข้าไปตามที่ผมบอกไว้นะครับฝรั่งรุ่นนี้คุณภาพประมาณ 50% ตรงนี้ความหวานแค่ประมาณ8 บิกเพราะนั้นความหวานเนี่ยยังไม่ได้ความหวานที่มาตรฐานที่เราจำหน่ายไปต้อง11 บิกเมื่อความหวานมาความหอมจะมาชัดเจนเพราะนั้นถ้าคุณภาพแบบนี้พูดตรงๆนะครับก็อันนี้เราไม่จำหน่ายนอกจากป้าพิมพ์แล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญอีกท่านนึงที่มาเยี่ยมชมได้ข่าวว่ามาจากไกลเลยมาจากน่านเสิร์ชเจอใช่ไหมคะแล้วอยากมาเจออาจารย์อยากมาขอความรู้เป็นอาจารย์เลยใช่งั้นเราก็เลยชวนผู้มาเยี่ยมเนี่ยมาชิมน้ำฝรั่งสกัดเย็นกันนะคะอ่ะชนหน่อยเร็วชนค่ะของดีมีประโยชน์ก็จะอ่อนหวานนะครับความหวานจะยังไม่ได้รสชาติออกหวานหวานเปรี้ยวๆแต่หวานนำแล้วก็มีเปรี้ยวนิดนึงชื่นใจเป็นยังไงบ้างล่ะครับคุณผู้ชมทั้งตัวฝรั่งก็ดีน้ำสกัดเย็นจากเครื่องคูวิ่งก็ดีตัวผมเองก็อยากไปปลูกสวนฝรั่งบ้างเลยอาจารย์มีคำแนะนำอย่างไรให้กับคนที่สนใจบ้างครับก็อยากฝากข้อคิดไปถึงน้องๆครับที่เป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วกันที่มีแผนการที่จะออกมาใช้ชีวิตทำสวนทำไร่อะไรก็ดีข้อแรกเลยครับก็คือว่าชีวิตในออฟฟิศกับชีวิตภาคสนามคนละเรื่องชีวิตในออฟฟิศนะครับมีแบบแผนการทำงานมีกติกามีเป้าหมายนะชัดเจนเพราะนั้นน้องๆที่จะมาทำงานภาคสนามทำสวนฝรั่งทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีแผนธุรกิจที่ดีพอมีประสิทธิภาพทั้งปัจจุบันและอนาคตถ้ายังไม่รู้จักแผนธุรกิจครับต้องไปทำการบ้านอย่างหนักรวมทั้งมาศึกษาดูงานในสถานที่จริงข้อที่2เลยก็คือว่าจะลงทุนปลูกพืชพันธุ์ผลไม้อะไรก็ตามมันมีช่องว่างทางธุรกิจอยู่ข้อนึงสำหรับประเทศไทยก็คือว่าถ้าปลูกแบบไม่ปนเปื้อนสารพิษมันไปต่อได้
ไม่เฉพาะการขายผลสดยังสามารถเอาไปสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดอะไรต่างๆได้เยอะครับเพราะว่าถ้าพืชผักผลไม้ปนเปื้อนสารพิษมันเป็นกับดักในการที่จะไปสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ว่าจะกรรมวิธีใดก็แล้วแต่นี่คือข้อที่2ข้อที่3เลยก็คือว่าจะปลูกพืชพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ดูมาร์จิ้นเป็นสำคัญมาร์จิ้นก็คือส่วนต่างของต้นทุนการผลิตกับราคาขายมันต้องมากพอยกตัวอย่างพื้นที่5ไร่ตรงนี้ปลูกฝรั่งถ้าเป็นปลูกฝรั่งกิมจูกับปลูกฝรั่งสายพันธุ์ที่พี่ปลูกแต่ตอนนี้ต้นทุนการผลิตมันไม่ได้ต่างกันแต่ราคาขายต่างกันลิบเลยกิมจูขายได้10กว่าบาทถึง30บาทต่อกิโลแต่อันนี้พี่ขายสตาร์ทขั้นต่ำที่120บาทก็ไม่พอขายอย่าไปเลือกปลูกไอ้ที่มันให้ผลผลิต1รอบต่อฤดูกาลมันเสี่ยงมากเกิดผลผลิตมันเสียหายหรือมีปัญหาทางด้านการตลาดด้านอะไรก็แล้วแต่มาถึงขั้นที่ว่าธุรกิจอาจจะล่มไปเลยลองหาพืชพันธุ์ที่มันสามารถติดดอกออกผลขายเฉลี่ยขายได้ตลอดทั้งปีประการสุดท้ายที่อยากจะฝากน้องๆเลยก็คือว่าอย่าโลกสวยครับโรคที่น้องๆใช้ชีวิตในเมืองในการทำงานประจำอะไรต่างๆนี้มีรายได้ประจำมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนแต่ชีวิตข้างนอกไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าน้องๆไม่ทำการบ้านมาอย่างดีพอโลกที่สวยของน้องๆเป็นไงครับมันจะหายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็เข้าสู่ความสายป่านจะหมดซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หลวงมากทำการบ้านเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและก็ศึกษาความรู้ต่างๆมาให้รอบด้านมากพอก่อนที่จะออกมาใช้ชีวิตนอกออฟฟิศครับได้รับทั้งคำแนะนำและแง่คิดต่างๆของอาจารย์ไปแล้วมีประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยเลยใช่ไหมล่ะครับแล้วถ้าอยากไปศึกษาหรือเยี่ยมชมสวนติดต่ออาจารย์ได้ทางไหนบ้างครับครับผมก็สำหรับเพื่อนๆครับที่สนใจสวนแพนตาครับซึ่งมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลฝรั่งสดปลอดสารพิษครับแล้วก็น้ำฝรั่งสกัดเย็นแช่แข็งก็สามารถติดต่อครับได้ผมโดยตรงที่เฟซบุ๊กนี่ครับในชื่อปริวัติสาครแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ตามนี้ครับรวมทั้งมีเพจที่เปิดเอาไว้ครับในชื่อแพนตาสวนพืชพันธุ์เพื่อสุขภาพครับผมก็ด้วยความยินดีครับผม